ไก่ดีมื้อนี้สิมาเฮ็ดหมกไก่เนาะมาเบิ่งนํากันว่าส่วนผสมมันมีหยังแน่ก่อนอื่นสิมาเตรียมเครื่องอันสมุนไพรแล้วก็แบบอันนี้เป็นหัวสิงไข่แล้วก็หัวหอมนะหัวหอมแดงน่ะเวลาเอาอันตอนน้อยก็ได้เพราะว่ายังสิบดมันอยู่หัวสิงไข่เนาะคอยเฮ็ดตามสไตล์ของแม่เฒ่าคอยเด้อนี่แม่นะเขาอีตูเนาะแล้วก็หัวสิงไข่พริกข้าวเบื่อหอมแดงแล้วก็อันใบขี้หูดนะอันนี้ผงชูรสเนาะเกลือแล้วก็ปลาแดกน้ำปลาแดกแล้วก็ซีมีอีกน้ำปลาอีกเนาะโอเคมาเบิ่งนํากันว่าวิธีคอยอันคอยสิโพก่อนอื่นหัวสิงไข่เนาะหัวสิงไข่อ่ะใส่ซําได้ก็ได้ทว่ากะเอาทว่าเฮาเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายอันนี้ใบขี้หูดใบขี้หูดอ่ะอยากใส่เบิดใบลดก็ได้แต่ว่าหรือว่าใส่แบบดึงอันนี้สันมันนี่ออกก็ได้หรือว่าบางคนก็ใส่หมดเลยโอเคที่สองกับแมนหัวบัวแดงสามกับแมนข้าวเบื่อเนาะข้าวเบื่ออันขั้นมักขุ่นบ่หรือว่าบ่มักขุ่นกันใส่ซ้ำได้กับใส่นี่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เอาเพราะว่าอันที่เพิ่นว่าเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายธรรมดาอันข่อยใส่อันพงพาปิก้านําเพราะว่าอันมันมื้อนี้ขอบ่มีแล้วข่อยก็เลยใส่พริกแดงเอาเพราะว่าอยากให้มันมีสีหน่อยนึงค่ะนะอันของมกไก่มกปลามกเนี้ยก็ตามแต่ว่าให้มันมีกลิ่นเผ็ดหน่อยนึงเพราะว่าของมันคาวนะต้องให้เน้นใส่อันนั้นจักหน่อยเนาะค่อยบดพอดีค่อยทองน้ำใส2บวกอันนี้บวกน้อยๆนี่นะอันนี้เป็นเกลือเนาะใส่2ไอ้2บวกครึ่งอันนี้เพราะว่าอันมันสิมีผักนําเด้หลังจากนั้นแล้วก็เอาอันน้ําปลาเนาะน้ําปลากับกะเอาก็ได้หรือว่าใส่บวกก็ได้แต่ว่าสําหรับคนค่อยมักกะเพราะว่าค่อยบ่ได้เห็ดหลายหั่นนะเห็ดอันสําหรับเฮาอันครอบครัวน้อยหั่นนะเฮาก็กินเฮาก็เอาถ้าเฮาเป็นคนขุกเฮาก็ต้องรู้จักว่าเปิ้ลของมันซําได้เนาะอันน้ําปลาแดกค่อยใส่อัน4บวงน้อยอันนี้4บวงน้อยอันนี้ถ้าบ่4บวงน้อยขั้นบ่พอแล้วเฮาก็เติมใส่อีกก็ได้นะเฮ็ดหลังจากนั้นเป็นข้าวเบื่อเนาะข้าวเบื่ออยากใส่เบิดก็ได้ข้อว่าใหญ่มันตุดเกินไปแล้วข้อก็เลยสิอันใส่อันกะเอาก่อนเพื่อนี่ถ้ามันบ่เบิดเขาเอาไว้ใส่มื้อหน้าก็ได้แบบเฮาสิออกสิแกงอย่างนั้นเฮาใส่ตู้เย็นไว้ได้เด้ออสไตล์อันมกไก่ของแม่เฒ่าอันนี้เราแบบอันแบบพื้นเมืองนะเรามักใส่แบบของแบบพื้นเมืองแบบออริจินอลของอันผู้เฒ่าสมัยตะกี้เนาะเพิ่นมักกินแบบบ่ดำยุคนำสมัยแต่ว่าของแบบอันสมัยตะกี้เพิ่นมีหยังเพิ่นก็ใส่ไปใส่มักปีบ่หรือว่าอันดอกแค่บ่อีหยังขนาดดอกแค่บ้านเฮานะแต่ว่าอันนี้เขาบ่มีก็ใส่แบบมกไก่ธรรมดาเนาะอันนี้ผักอีตูเด้อผักอีตูนี่ว่าเป็นหยังจังเฮ็ดอันผักอีตูเพราะว่าผักอีตูนี่เฮ็ดบ่ให้มันคาว
สำหรับข่อยนะข่อยหมักข่อยอีดูเนาะไลฟ์ว่าอันวัวละพาว่าซัมติงอะไรแบบวัวละพากินกับอันแบบขัวแบบพัดไปเนาะแต่ว่าอันมกไก่นี่ผักอีตูนี่โอ้ยมันเหมาะกันแท้ๆแบบอาหารบ้านเฮานะผักอีตูนี่แซ่บเป็นออเป็นแกงเนาะใส่ผักอีตูบ้านคนไทยเพิ่นว่าเพิ่นว่าอันผักนางหลักนะแต่ว่าลาวเฮากับผักอีตูพร้อมนะเอาผักอีตูใส่แล้วก็หอมห่อยๆแล้วได้ปานนี้นะทุกอย่างพอดีเรียบร้อยแล้วนะบัดนี้ขอสิใส่น้ำออลิฟน้ำมันออลิฟใส่หน่อยนึงเนาะเพราะว่าให้มันมีน้ำมันดีค่ะนะนี่เนาะกับบ่แม่นว่าเฮาสิกินน้ำมันดอกแต่ว่ามันแซ่บใส่อันแล้วก็ให้มันมีสีมีสันหน่อยนึงค่ะนะให้อันมันมีเงาค่ะนะอย่าเวลาเฮาหมกนะของแบบนี้นะโอเคอันขอสิมื้อนี้ก็แปลว่าพอดีนะบัดนี้หลังจากนั้นเฮามาตัดตองเนาะเพราะว่าตองนี่ค่อยมักใส่ตองเพราะว่าเป็นหยังจังใส่ตองเพราะว่ามันหอมโอเคต้องแบบนี้อันบานานาลีฟนะโอเคบานานาลีฟเพราะว่าพออันค่อยมักใส่ค่อยจิกเอาให้มันพอดีหมดแล้วก็ค่อยล่างเรียบร้อยแล้วโอเคก่อนเฮาสิใส่ตองเนาะเฮาเอามาจากตลาดมาแก้ทมออกมาใส่น้ำฮ้อนเพราะว่าน้ำฮ้อนนี่มันเฮ็ดให้ตองเฮาหยุบได้หั่นน่ะแต่กระตางเฮาล่างเลยยูโนเฮาอย่ามันก็บ่ยากแล้วก็มันง่ายๆหั่นน่ะสำหรับทุกคนที่ว่ามักเห็นว่ามันอาจสะอาดอยู่พออยู่ทั้งทึ่งนะแต่ว่าบางเทื่อเพิ่นเอาลงมาจากต้นเนาะมันอาจจะถึงดินบ่มีหยังขนาดมันก็ต้องบ่สะอาดปานไหนแต่เฮาก็ต้องมาเสร็จเพิ่มมาทําความสะอาดเพิ่มเนาะโอเคหลังจากนั้นเรามาตัดอยากตัดแบบใดก็ได้แต่ว่าค่อยหมักตัดแบบนี้แล้วก็บ่ให้มันเกะกะบ่ให้มันยาวหลายแล้วก็ให้มันพอดีกับอันยี่เหลื่อมนะเพราะว่าอันเฮาต้องได้ใส่ยี่เหลื่อมบ้านเฮามันมีตองหลายแม่นบ่ก็ใส่แต่ตองละแต่ว่าอันนี้ค่อยบ่มีตองหลายก็เฮาก็ประหยัดแบบใส่แบบไว้ใส่แบบแนวอื่นบ่หรือว่าเฮามีโอกาสว่าสิห่อข้าวต้มบ่มีค่ะนะเฮาก็ต้องใส่ตองค่ะนะแต่ว่าอันนี้มันก็บ่จําเป็นแต่ว่าเฮาก็ใส่แบบพอมันมีพิธีเนาะเวลาค่อยห่ออีหยังก็ตามค่อยต้องหาถ้วยแบบจานม้วนหรือว่าให้มันมีอันให้มันเหลิกก้นเหลิกๆโอเคหลังจากนั้นเฮาได้อันนี้แล้วเฮาได้อันจะเหลือมาแล้วเนาะแล้วก็เอาตองหั่นห้อมแบบนี้ you know หลังจากเฮาได้จะเหลือมาแล้วเฮาก็เอาตองห้องแบบทึ่งแบบนี้จังมามกจังมกน้อยแต่ว่ากินเทื่อนึงเนาะบ่ต้องว่าอยากให้มันเหลือหั่นน่ะยายน้องคันมันเหลือแล้วมันก็บ่มีไผอยากล้ําหั่นน่ะยายน้องแต่ว่าให้มันพอดีกินเฉยเดียวโลดหั่นน่ะเห็นบ่ปกมกแบบนี้ก็ห่อข้าวบ่มันก็คือกันกับหมกหน่อไม้บ่มกอันหมูบ่มกอีหยังหั่นน่ะหมกปูหมกปลาคือกันเบิดคันเฮาเฮ็ดหมกแบบนี้หั่นน่ะแล้วก็เอามาใส่ซึ้งแล้วก็หมกต่อไปจนแล้วเนาะหมักอันนัวๆหน่อยนึงแล้วก็มีรสชาติอันหอมเห็นบ่แบบนี้แล้วก็บ่ยังไผมันตุ๊ดหลายนะค่ะมันมีข้าวเบื่อหลายมันก็ต้องเป็นแบบเป็นเล่ห์นะยายน้องเฮาค่อยหมักแบบพอดีนะบ่ให้มันเกินไปแล้วก็บ่ให้มันอันหน่อยเกินไปนะสีแบบนี้อันนี้ค่อยแม่ค่อยมาเด้อค่อยจังเฮ็ดแบบนี้นะยายน้องซ้ําทําก็บ่ได้เฮ็ดเพราะว่าอันคันเพิ่นมายามก็ต้องได้เฮ็ดซุปเพิ่นกินเลยบ่เฮ็ดตักก็แบบพอดีแบบนี้เลยนี่ว่าหมู่ครูน้องใหม่ใหญ่รุ่นที่ว่าอยากเรียนเฮ็ดบ่อันว่าเฮาอันเว้าภาษาอันภาษาลาวก็เบิ่งเฮาก็เบิ่งเข้าใจอยู่ดอกเนาะเพราะว่าอันมันมีอันทุกอย่างก็โชว์ให้เบิ่งอยู่ในอันวิดีโออันทุกอย่างแล้วอันบ่มีหยังยากแต่ว่าสู้ว่าเฮาเฮ็ดหลายหรือเฮ็ดน้อยนะแต่เฮาก็กล้าเอาคันเฮาเฮ็ดหลายเฮาก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นหั่นน่ะยายเนาะแล้วก็ของแบบนี้หั่นน่ะต้องให้มันเผ็ดๆประมาณนึงมันจังแซ่บกินกับข้าวเหนียวอ่อนๆ อันนี้พอเห็นป่ะมันก็บ่ได้หลายมีแต่อัน6มกข่อยเฮ็ดมื้อนี้อ่ะแล้วก็จังได๋ก็ให้
รีวิวเบิ่งแล้วกลับมาเบิ่งน้ำกันอีกเพราะว่าตอนโอเคค่อยสิมาเช็คเบิ่งบัดนี้ถ้าเบิ่งเด้อแล้วอันมาเช็คค่อยสิเช็คเบิ่งว่าอันหมูค่อยมันสุกแล้วบ่ถ้ามันบ่สุกอันข้าวก็ต้องได้1ต่อไปอีกพี่น้องเพราะว่าอยากให้ไก่มันเปื่อยโอ้ my god smell so goodหอมหมูคู่ทุกคนเลยให้ลองเห็ดเบอร์เกอร์เห็นบอกอันมันเป็นแบบอันไม่ค่ะเด็กนี่มุกเห็นบอกอันนี้มุกไก่สไตล์ของแม่เฒ่าลูกโซยามิแล้วกันอ่ะเป็นตาแซ่บตาแซ่บหลังจากนั้นก็มาซิมเบิ่งว่าอันมันรสชาติแบบใดแล้วว่าไก่มันเปื่อยบ่มีหยังอ่ะนะมาซิมลองเบิ่งเนาะโอ้ my god ใส่ข้าวเหนียวรสชาติบ่เค็มบ่จางพอดีโอเคมันแซ่บๆให้ลองเห็ดลองเบิ่งที่ว่าคืออันคือแบบคอยเห็ดไปค่ะแต่ว่าถ้าเฮาเห็ดหลายเฮาก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นอีกไก่กับเปื่อยแล้วพี่น้องพอดีกินมายก๊อดน้าบ่าวน้าบ่าวคอยอันน้องพ่อคอยน้องหมักแบบนี้ไก่กับเปื่อยโอ้ my god แซ่บหลายแซ่บไปแซ่บไปมุกไก่แบบสไตล์ของแม่เฒ่าข่อยก็แล้วๆถ้ามีหมู่ผู้ใดไปติดตามลาลีคิทเช่นก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้แด่เด้อแล้วก็ฝากวิดีโอน้ำหมู่ทุกๆคนที่ว่าถ้ามีหมู่ผู้ใดอยากเห็ดก็ให้ลองไปเห็ดเบิ่งก็คือเว้าไปในวิดีโอหั่นน่ะมันก็บ่มีหยังยุ่งยากแบบของง่ายๆแล้วก็สมุนไพรแล้วก็หัวซิ่งไข่บ่มีหยังๆทุกอย่างก็ในเอเชียนมาร์เก็ตมันก็มีหลายเนี่ยนะแล้วก็อย่าลืมซอยเซียแล้วก็ซอยติดตามนาลีคิทเช่นขอฝากแล้วก็สบายดีบาย